สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์สุรพลสารไม้สักนะครับกับอาจารย์ธนวัฒน์นะครับจะนำพระที่มีเก็บไว้ในลังส่วนหนึ่งมาถวายพระอาจารย์ร้อยโทพิทยานะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกุฎีทองอำเภอเมืองจังหวัดอยุธยาเพื่อที่จะบูรณะสร้างวัดก่อนอื่นนะครับพระอาจารย์ให้พระอาจารย์พูดก่อนครับพระอาจารย์ครับวัดนี้ต้องบูรณะพัฒนาอะไรเยอะไหมครับก็อย่างเยอะครับมีอะไรบ้างครับพระอาจารย์ทีนี้ที่เห็นก็คือโบสถ์เนี่ยครับครับผมโบสถ์มีทางทุกคนและทางพาทะลุแล้วครับผมยังคิดว่าที่ว่าจะต้องทำใหม่แล้วพื้นไม้ครับครับ30 กว่าปีถึง40 ปีแล้วที่ไม่ได้ทำเลยครับผมครับบ้านปูเนี่ยประมาณ40 กว่าปีนะครับคือหมดอายุครับผมเวลาปูปั้นอะไรต่างๆมันก็จะร่วงลงมาครับสบายครับแล้วคนมาเที่ยวตัววัดธรรมะตะวันนะครับจะเป็นจะดูแลข้างๆที่เป็นดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ตุลพลเอาอะไรมาถวายเพื่อสมทบทุนให้เป็นสมนาคุณกับผู้ร่วมบุญบ้างครับอาจารย์มีพระต้นกอปลูกประมาณ500 ปีครับผม600 กว่าปีก็มีแล้วก็ปลูกวัดละครธรรมครับผมแล้วก็ปลูกวัดเงินทองเตยแล้วก็ปลูกวัดรังสีครับผมสุชาวาสแล้วก็สมเด็จของวัดไม่ได้กระทายวันครับผมแล้วก็มีสมเด็จโตปลูกเกศไม่ใช่พระหลวงปู่ทวดปลูกเกศเยอะเป็นความเชื่อของสายนี้นะครับสายอื่นถ้าคุณไม่เชื่อไม่ต้องมาดูเลยนะครับอันนี้เป็นเนื้ออะไรครับอาจารย์ว่านหลวงไปดำนี่นะครับอันนี้ว่านมหาลาภครับผมอันนี้ก็ถาดนั้นเป็นอะไรครับอาจารย์วัดเงินของเตยวัดเงินของเตยปู่พระปู่นะครับผมเสร็จแล้วไอ้ที่องค์มีองค์สีทองเนี่ยอะไรครับพระปู่นั้นครับผมนี่เหรอครับผมพระรุ่นหนึ่งเลยของคุณยายเขาเนี่ยกรรมที่เลยที่ทองคำอันนี้ผมแนะนำนะครับคือตรงนี้ครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนใหญ่ของเราเป็นรุ่นแรกนะครับที่สามารถตรวจสอบได้แล้วว่าเหรียญองค์นี้เป็นเหรียญแรกเลยเหรียญปฐมนะครับถ้าอยากตรวจสอบเรื่องทองคำหรือเรื่องรุ่นอะไรนี้นะครับองค์นี้เป็นองค์ที่สูงที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นประเทศไทยที่สูงที่สุดถ้าใครมีนะมาเปรียบเทียบได้นะครับเพราะว่าของผมนี่เป็นองค์แรกเลยองค์ปฐมนะครับทำเป็นองค์แรกนะทุกเหรียญนะครับในนี้ครับไม่มีของที่ว่าเรียนแบบนะครับเพราะต้นตระกูลนี้มาจากตระกูลนี้คือผมอธิบายก่อนนะว่าเหรียญทองคำที่ผลิตออกมานะครับแต่ละเหรียญนี้ครับเหรียญทองคำรุ่นนี้นะครับเป็นของตระกูลนี้นะครับเหรียญองค์ที่2เป็นตระกูลนี้ครับเหรียญองค์ที่3เป็นตระกูลนี้นะครับที่4ที่5ที่6เนี่ยของแต่ละตระกูลนะครับถึงจะได้พระทองคำนะครับไม่ใช่ว่าคนจะได้มาง่ายๆนะครับนี่ต้องเปิดจากตู้เซฟอะไรเงี้ยตู้เซฟในตู้เซฟของเขาที่เขามอบมรดกให้ผมนะครับสามารถดูใกล้ๆได้นะครับว่าหลวงพ่อเงินนี่วัดดอนยายหอมนี่นะครับสวยที่สุดในประเทศไทยนะครับตอบใครมีมาเปรียบเทียบได้แล้วว่าของคุณสวยเท่านี้ไหมครับครับตรงนี้นะครับตรงแรกนะครับตรงนี้สองนี่เป็นปี08นะฮะเรื่องสำนักศักดิ์ของหลวงปู่ทวดนะครับเป็นองค์แรกเหมือนกันนะครับองค์แรกองค์ปฐมนะครับความสวยงามนี่ครับเปรียบเทียบได้นะครับใครมีนะมาเปรียบเทียบกับผมได้นะว่าคุณสวยเท่านี้ไหมนะแล้วสู่องค์ที่องค์แรกได้ไหมถ้าคุณบอกองค์แรกสวยของคุณสวยนะมาเปรียบเทียบได้เพราะอย่างน้อยๆนี่เป็นองค์แรกนะครับที่เขาทำขึ้นมาที่วัดนะครับทุกเหรียญหน้าที่มาเนี่ยมาจากวัดนั้นไม่มีการว่าไปเสริมอะไรครับทำเสร็จได้เข้าตู้เซฟเลยนะครับไม่มีใครอันนี้ผมมาเปิดเพื่อให้ได้ชมนะครับเหรียญทองคำนี่หายากนะครับซึ่งก็บอกว่าเหรียญหนึ่งซื้อขายกันเนี่ย3
40ล้านนะครับผมงงหมดถ้าผมนี่เสนอเหรียญนี่นะครับ20ล้านนะครับ10ล้านเนี่ยผมจะมาบูรณะนะครับบูรณะที่วัดนี้นะครับวัดกุมีทองนะครับมอบเงิน10ล้านนะครับให้กับทางวัดนะครับเพื่อเป็นใครสนใจนะครับพระองค์แรกนะองค์ปฐมเลยนะครับไม่มีใครมีสวยเท่านี้นะครับนี่คือความสวยที่สุดนะครับมาชมได้นะครับใกล้ๆนะครับเหรียญที่3นะครับเป็นเหรียญลายฉลุนะครับหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลยนะครับห่วงเชื่อมนะครับถ้าเป็นห่วงปั๊มนี่เราเขี่ยทิ้งนะครับเป็นของไม่จริงนะครับราคาหลายล้านอะไรเงี้ย30-40ล้านเนี่ยของไม่จริงนะต้องของคงนี้นะครับเขาเรียกห่วงเชื่อมและลายฉลุหายากที่สุดครับและสวยที่สุดครับเป็นองค์ปฐมองค์แรกเลยที่ได้รับมาคือเวลาเขาทำขึ้นมาตรงนี้เป็นองค์แรกนะครับต่อให้ใครมาเปรียบเทียบตรงนี้นะครับมาเปรียบเทียบได้นะว่าคุณสวยเท่านี้ได้ไหมนะครับอันนี้คือหายากมากนะครับราคาก็20ล้านนะครับ10ล้านเราจะมอบให้กับทางวัดนะครับนี่เหรียญนี้เป็นเหรียญประวัติศาสตร์นะครับอาจารย์ฟั่นนะครับเหรียญทองคำนะครับซึ่งเหรียญนี้เนี่ยจะตรงกับผู้ที่ผมตรวจสอบนะครับในตระกูลแต่ละตระกูลนะครับเป็นเหรียญทองคำแท้นะครับคือเหรียญนี้เป็นข้างหลังตรวจสิทธิ์นะจะเป็นกลันนะครับไม่มีไม่หันอากาศนะครับเหรียญนี้คือเหรียญปั๊มจากรับกับมือนะครับมาพิสูจน์ได้นะว่าเหรียญทองคำเหรียญนี้เป็นเหรียญแรกนะครับองค์ปฐมนะครับถ้าท่านมีท่านมาพิสูจน์ได้นะครับเหรียญนี้ครับไม่ให้ชมง่ายๆนะต้องจับรับเรามาสนับสนุนวัดเพื่อให้วัดนี้ได้มาบูรณะหลังคาโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยกำแพงอะไรเงี้ยที่ต้องการอยากสร้างบูรณะมาชมได้นะครับมันเห็นสวยมากครับไม่มีพระวัดทั้งสีไม่มีการแต่งเติมนะครับเราดูนะครับการฟันนะครับเหรียญต่อไปนี่พ่อท่านดีนะครับที่ชลบุรีนี่ดังมากนะครับเป็นเหรียญที่ไม่ตัดขอบนะครับเหรียญทองคำเหรียญแรกนะครับใครนำมาเปรียบเทียบนี่คือบล็อกแรกนะครับของอาจารย์ดีนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับที่ไม่ได้มีใครมีนะครับเพราะเขาทำมาแค่เหรียญสองเหรียญ นะครับเขาเรียกเขาเซฟไอ้ตรงขอบนี่นะครับเพื่อต้องการให้ดูว่าไอ้ทองคำเนี่ยมันจะไม่ต้องตัดออกแต่อาจารย์ขยิ้มหน่อยครับทางโน้นอันที่โชว์ไปแล้วครับอันนี้ยังอันนี้โชว์เลยนะครับลองดูนะครับถ้าท่านมีบุญบารมีการนะครับมาส่องดูนะท่านจะประทับใจนะครับเป็นพระที่สวยงามมากนะครับหลวงพ่อเอ๋นะครับสัตไทยเอ๋นะครับบล็อกทองคำบล็อกแรกนะครับยันใหญ่นี่ครับยันใหญ่นะครับไม่ใช่ยันเล็กที่เขาเล่นกันนะครับอันนี้ยันใหญ่คือทำจากวัดเลยนะครับรับกับมือนะครับทุกเหรียญนี้รับกับมือนะครับตระกูลนี้รับกับมือนะครับซึ่งไม่ได้เปิดเผยมานานนะครับนี่ผมมาเปิดเผยที่วัดเนี่ยสวยมากครับลองดูนะครับหลวงพ่อเอ๋นี่ใครบอกว่าของพ่อแท้มาเปรียบเทียบกับผมไม่ได้นะครับอันนี้เหรียญแท้จะรับกับผมนะนี่ก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับหลวงพ่อจ่านะครับวัดบางกระเพรานะครับเหรียญแรกนะครับวัดบางกระเพรานะครับเป็นเหรียญแรกที่หายากมากที่สุดนะครับทองคำแท้นะครับซึ่งเหรียญนี้นี่ผมคิดว่าเหรียญที่สวยงามที่สุดในปัจจีนุรีนะครับในนี้ครับเพราะว่าไม่ใครที่บอกว่าสวยมาเปรียบเทียบได้นะครับปัจจีนทองคำอันนี้คือรับเปิดตู้เซฟมาเพื่อมางานนี้โดยเฉพาะนะครับเราต้องการจะสร้างวัดสร้างวัดสร้างวิหารได้เนี่ยให้กับวัดนี้เป็นวัดที่สมเด็จพระจันทร์โตนะครับได้มานะครับแล้วผมก็เป็นสายของสมเด็จพระจันทร์โตนะครับและหลวงปู่เทศนะครับเราต้องการจะมาศรัทธาองค์สมเด็จพระจันทร์โตนะครับได้มาเปิดเหรียญให้ดูนะครับหลวงพ่อจักรนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อกันนะครับรับกระเบอร์ทุกเหรียญนะครับเพราะตระกูลนี้เขาคุ้นกันนะครับเขาเป็นคนที่ทำพวกนี้นะครับก็รับกระเบอร์เขาไม่ได้เปิดเผยนะแต่ว่า
ขาส่งต่อให้ผมแล้วอะไรเงี้ยส่งต่อพระทองคำให้ผมซึ่งผมก็มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลนะครับนี่ครับนายฉลุหลวงพ่อกันนะครับถ้าใครบอกว่าของเขาสวยเลยของเราแท้เลยนะมาดูเหรียญนี้ก่อนนะครับเป็นเหรียญที่ประทับใจมากนะครับความคมชัดความอะไรเงี้ยเป็นบล็อกแรกนะครับที่เขาทำขึ้นมาวงนี่นะเดี๋ยวเราจะทดสอบการจับพลังพุทธคุณเหรียญว่าพระที่อาจารย์สมรพลเนี่ยในสายพุทธคุณนะในสายนี้นะครับถ้าสายอื่นไม่ต้องมาดูนะครับคือไม่ต้องมาดูเลยนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้ศึกษาสายนี้นะครับแล้วคุณจะไม่เชื่อเราจะมาดูแต่ละทีนะครับว่าอาจารย์เนี่ยจะทดสอบในแนวของอาจารย์นะครับใครไม่ได้ศึกษาไม่ได้ในกลุ่มอ่ะเราจะดูพลังพุทธคุณก่อนเราจะดูพุทธคุณของอาจารย์เนี่ยพุ่งมาใกล้ๆหน่อยอาจารย์มองทางนี้หน่อยครับอาจารย์ไม่ใช่มองดังทางดูเนี่ยนะครับเราจะดูวิธีการทดสอบพลังพุทธคุณนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ก่อนแล้วว่าการเดินพลังนี่เดินยังไงนะครับคือเฉพาะในกลุ่มที่คนเชื่อนะครับถ้าไม่เชื่อนะครับไม่ได้ศึกษานะครับเปลี่ยนช่องไปดูช่องอื่นเลยนะครับอันนี้เราเดินทางตรงนะครับอันนี้เป็นสนามแม่เหล็กนะครับพลังบวกกับลบอันนี้เป็นพลังจักรวาลนะครับเป็นอนุกรมที่เดินมาอย่างนี้ครับเราสามารถเดินอนุกรมไปทั่วโลกทั่วจักรวาลได้นะครับมีพลังงานนะครับของทุกอย่างต้องมีพลังงานนะในตัวเราก็มีพลังงานนี่ครับการเดินพลังนะครับเดินเป็นเส้นตรงนะครับนี่พลังแรงมากนะครับเห็นไหมอยู่ไกลๆนี่ก็พลังแรงอันนี้เป็นความเชื่อของกลุ่มสายจับพลังที่มีหลายรูปแบบนะครับเราสามารถบางคนใช้ลูกดิ่งบางคนใช้ไม้แบบนี้บางคนใช้วัดคืบนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับมีพลังงานนะครับทางเส้นตรงนี้ก็เหมือนกันครับเราทางเส้นตรงนะครับเราทำช้าๆให้ดูนะครับนี่ครับเห็นครับแล้วเราสามารถถามได้นะว่าถ้าไม่แท้นี่ไม่ขึ้นนะครับนี่เป็นพลังคุณสายไหมครับนี่นะคุณสายมีนะครับเมตตามหานิยมนะครับมีนะครับครอบจักรวาลไหมครับเป็นว่านมีว่านโคกซับไหมอันนี้ว่านโคกซับมีไหมมีนะครับซุ้มกอนี้เป็นว่านโคกซับนะครับที่สามารถเรียกซับได้เป็นความเชื่อของสายจับพลังนะครับแท้เลยนะถ้าคุณไม่ได้ศึกษามาอธิบายอย่ามาอธิบายนะครับเพราะหลายคนพยายามอธิบายด้วยหลักของเขานะครับคุณอธิบายด้วยหลักของคุณนี่มันอย่างกับพวกเห็นไก่เห็นดินงูเห็นนมงูเนาะเห็นนมไก่นะครับอันนี้แท้เลยนะครับอายุพระแล้วก็ถามได้นะครับครับอันนี้ยุคต้นไหมครับอันนี้ยุคกลางนะครับยุคกลางนี่เห็นนะยุคกลางนะครับ500ปีนะครับไม่ใช่นะยุคกลาง550ปีนะครับอันนี้550ปีนะครับสูงกอนะครับพบกับซับใส่แล้วรวยนะครับมีกูแล้วรวยนะครับมีสูงกอใหญ่นะครับแล้วตรวจสอบพลังนะทุกองค์นะครับสูงกอใหญ่นะครับนี่ยุคต้นไหมครับนี่ยุคต้นนะครับ600ปีไหมครับ600ปีนะครับประมาณนะยุคปลายไหมไม่ใช่นะครับถ้าถามไม่ถูกไม่ขึ้นนะครับแค่โยงไปลองทดสอบให้ FC ลองตรวจสอบดูนะครับนี่นะครับยุคปลายหรือเปล่ายุคปลายครับไม่ใช่นะครับไม่ขึ้นนะยุคกลางยุคกลางไม่ใช่นะครับต้นยุคต้นนี่ครับยุคต้นขึ้นนะยุคกลางไม่ขึ้นนะครับยุคปลายยุคปลายอะไรไม่ขึ้นนะยุคต้นยุคต้นนะครับนี่นี่นี่เป็นความเชื่อของกลุ่มสายจับพลังนะครับคือใส่แล้วรวยไหมใส่แล้วรวยใส่แล้วรวยใส่แล้วรวยไหมนี่ใส่แล้วรวยนะครับนี่นะครับใส่แล้วรวยครับคือใครไม่เชื่อก็ลองมาศึกษาดูนะครับเหนียวไหมเหนียวกระพันไหมเหนียวไหมเหนียวนะแต่เหนียวน้อยหน่อยคงกระพันไหม
กรวาลนะครอบจักรวาลนะครอบจักรวาลเอ๊ะแพ้เลยนะตรงนี้แพ้เลยพุทธคุณแรงมากนะครับวัดดังสีอันนี้เราจะตรวจสอบทุกคนวัดดังสีวัดดังสีวัดเหนือหลายหลายกลุ่มนะครับที่ต้องตรวจสอบพุทธคุณก่อนวันลังสีไหมครับเป็นเรื่องหลายเชื่อเหมือนกันเหลือเชื่อนะครับพิมพ์ใหญ่ไหมพิมพ์ใหญ่นะครับนะแรงมากพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กไม่ขึ้นนะครับพิมพ์ใหญ่ไหมครับนะครับขึ้นนะครับผมไม่ได้ทำอะไรนะครับต้องฝึกวิชานะครับต้องฝึกนะครับต้องบอกชื่อวัดไม่ถูกยิ่งขึ้นวัดเอิญนะครับวัดเอิญวัดปีทองว่าวัดกลางวัดปีทองไม่ใช่นะวัดหลังหลังวัดลังสีคือแล้วแต่ใครจะเชื่อนะเรื่องนี้อธิบายยากนะครับวัดมหาธาตุถามชื่อวัดไม่ถูกไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับเหมือนเล่นกลนะครับเหมือนเรื่องโกหกมากเลยครับแต่กลุ่มที่เชื่อสายจะพลังเขาเชื่อวัดปุริทองนี่นะครับไปทิมเล็กใหญ่ใช่ไหมพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมพิมพ์เล็กในพิมพ์เล็กขึ้นนะครับพิมพ์เล็กในพิมพ์เล็กวัดลังสีครับขึ้นนะครับวัดลังสีขึ้นนะครับทำไมอยู่ดิวัดปุริทองวัดใหญ่แชมป์โคตรอันนี้ป้านี่ชุดพวกนี้นี่ท่านอาจารย์สุรพลนะครับเขามีความศรัทธานะครับอาจารย์ลองทำดูหน่อยดิว่าอาจารย์ว่าองค์ไหนจะเป็นของผมสักองค์ไหมลองถามได้นะครับคือใครไม่เชื่อก็เปลี่ยนข้องไปดูเลยนะครับผมก็ไม่อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่าความเชื่อเหล่านี้เนี่ยโอ้ยมันไม่ได้ใครวันนี้เป็นของไทยแพทย์ไหมถามดูถามอะไรเล็กเลยพี่ถามเป็นถามของพี่เลยดีกว่าพี่เป็นถามของพี่เลยดีกว่าเป็นของพี่ไหมจะเป็นของผมไหมชื่ออะไรนะครับพระองค์นี้จะเป็นของผมไหมพระองค์นี้จะเป็นของผมไหมไม่ใช่เฮ้ยน้ำปากพระองค์นี้เป็นของผมไหมเฮ้ยต้องทำบุญไหม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 เฮ้ยคือพี่เอาลองหยิบไปองค์ได้เผื่อเป็นของพี่สักองค์หนึ่งเอาองค์นี่อันนี้จะเป็นของผมไหมอันนี้จะเป็นของผมไหมไม่ใช่นะเฮ้ยมันก็ดิอันนี้เป็นของผมไหมไม่ใช่นะครับต้องทำบุญครับคือต้องทำบุญครับทำบุญถึงจะได้นะครับเพราะว่าศรัทธาของจันทร์สุรพลที่เรามามอบให้เพื่อให้มาทำบุญกับวัดนะครับถ้าคุณจะมาเอาเปล่าๆนี่ไม่ได้นะครับผมทำบุญแล้วครับทำบุญแล้วได้อธิษฐานได้นะคือมันสุดแล้วเหลือเชื่อนะครับอาจารย์เอาลูกดิ่งให้ดูหน่อยเราจะดูลูกดิ่งในกลุ่มของอาจารย์ธนวัฒน์นะศึกษาหลายแบบนะครับคือถ้าเราเข้าไปศึกษาทุกเรื่องแล้วเราจะรู้ว่าทำไมเขาศึกษากลุ่มลูกดิ่งกลุ่มลูกดิ่งก็กลุ่มใหญ่นะครับไปตรวจสอบให้ดูนะว่าเป็นเจ้าของไหมนี่นะมาตรวจสอบด้วยพลังอีกอย่างนะครับว่าได้ทำบุญแล้วเป็นเจ้าของนะครับแล้วเราถามชื่อนะครับเป็นพลังลูกดิ่งนะที่ผมสอนอยู่นะชื่ออะไรนะต้องบอกชื่อนะครับชื่อมานิชชื่อมานิชนี่เป็นเจ้าของไหมครับถ้าเจ้าของนี่หมุนนะครับอันนี้เราจับเฉยๆนะครับก็เป็นเรื่องแปลกนะครับใช่ครับเห็นไหมครับคือผมทำคลิปมาให้คุณดูนะครับไม่ได้ทำให้เชื่อนะครับว่ามีคนเขาเชื่อกันแบบนี้นะครับพลังเป็นพลังธรรมชาติส่วนคุณจะเชื่อไม่เชื่อนั้นนะครับแล้วแต่เลยนะครับพลังแรงและถ้าแรงนี่หมุนเลยตรงนี้มันจะหมุนตามธรรมชาตินะครับเป็นพลังแรงพลังทุกอย่างมีธรรมชาตินะครับมีพลังอันนี้เราจะเสกคาถาด้วยพลังจักรวาลนะครับใช้บทคาถาของสมเด็จพระจันทร์โตนะครับและหลวงปู่เทพนะครับแค่ท่องว่าพุทธังสรณังกัจฉามินะครับลองท่องนะครับให้เจ้าของท่องสองท่องนะครับ
พุทธังกาลังคัจฉามิท่องไปเลยนะพุทธังกาลังคัจฉามิพุทธังกาลังคัจฉามิพุทธังกาลังคัจฉามิเป็นการเสริมพลังนะครับเสริมพลังด้วยรูปสีนะครับพลังแรงขึ้นนะครับถ้าเกิดบอกว่าแรงขึ้นนี่จะเป็นพุทธังกาลังคัจฉามิพุทธังกาลังคัจฉามิแรงขึ้นนะครับครับแสดงว่าคุณมานิดใช่ไหมครับเป็นเจ้าของนะครับครับถ้าเป็นเจ้าของนี่ขอให้ขึ้นลงนะครับเราจะอธิษฐานได้นะครับขอให้เขาหยุดนะครับพลังธรรมชาติเราจับเฉยๆขอให้ท่านหยุดนะครับแล้วถ้าขึ้นลงนี่ขอให้เป็นของคุณมานิดนะครับจะแปลกเองนะครับครับพี่พี่อาจารย์สุพลไม่ได้เอาใจมันนะอาจารย์ไออาจารย์ธนวัฒน์ไม่ได้เอาใจคนจับนะคือเจ้าของชื่อเจ้าของนะครับได้อธิษฐานจิตแล้วนะครับเขาก็จะเป็นเจ้าของนะครับโดยเหมือนแต่เราซื้อที่ดินนะครับเราเซ็นสัญญาแล้วเราเป็นเจ้าของนะอันนี้คือเป็นเจ้าของนี่ครับมันจะแกว่งขึ้นเร็วคือเจ้าของคือใครดูทางคลิปผมเนี่ยผมไม่อยากให้ดูอย่างเดียวให้มาทดสอบนะครับเพื่อที่จะรู้เองด้วยตัวเองได้สัมผัสหรือเข้ามาเรียนรู้สักนิดนึงนะครับเพื่อจะรู้ว่าสิ่งที่เขาศึกษากันเนี่ยเขาศึกษาอะไรเขาใช้สมาธิยังไงนะครับอันนี้ส่งพลังนะแต่ผมดูแล้วผมเครียดจริงหรอฮะอันนี้พี่อยากจะเชื่อแล้วเหรอเครียดครับคือทำให้ดูนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองคือผมทำให้ดูนี่อาจหลายคนบอกนี่อาจารย์มือแฝงมั่งอะไรยังวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาอันนี้เราจะให้กับ FC ทดสอบเรื่องพลังนะครับครับว่ามีจริงไหมครับโดยที่ทำเองนะครับเอ้ยทำได้เหรอทำได้ครับนี่ๆๆผมสอนลูกศิษย์นะครับเหมือนกับวัดเครื่องนะที่ผมสอนนะนี่ขอนั่งนิ่งๆนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าจับ2มือนะครับให้พี่อย่าเข้าข้างตัวเองเด้อจับ2มือนะครับนี่ๆไอพี่นั่งดีๆพี่นั่งขัดสมาธิดีกว่านี่นั่งไม่ได้ฮะโอเคต้องอ้วนอ่ะโอเคโอเคพี่นั่งให้ท่าสบายที่สุดดิเผื่อเดี๋ยววิธีการสอนนะครับลูกศิษย์ผมมาเรียนนะครับเราขอเชิญเหมือนกับนักเพื่อเรียนเราเชิญพลังจักรวาลสมเด็จพระจันทร์โตนะครับขอเชิญพลังจักรวาลสมเด็จพระจันทร์โตนะครับเชิญพลังจากพระจันทร์โตพลังจักรวาลและหลวงปู่เทศรูปนอนนะครับและหลวงปู่เทศรูปนอนประธานพลังจักรวาลให้กับข้าพเจ้านะครับประธานพลังให้กับข้าพเจ้าได้ตรวจเช็คผ้านี้แท้คือแท้นะครับจะตรวจผ้านี้คือแท้ครับแท้คือแท้แท้ครับไม่แท้คือไม่แท้นะครับไม่แท้คือไม่แท้แท้ขอให้มันหมุนนะครับแท้ขอให้มันหมุนเฮ้ยพี่อย่าเข้าข้างตัวเองก็เราทำไปนะจะมีพลังงานทำให้นิ่งๆนะครับพี่เอานิ่งที่สุดคือเรื่องแบบนี้มันอธิบายกันยากนะครับมาฝึกกันนิดนึงนะครับมันเป็นลูกศิษย์ผมมีเยอะนะครับที่มาฝึกวิชาก็ประสบความสำเร็จเยอะมากนะครับที่เขาเรียนเขาใกล้นะเราเอาแขนนิ่งวางไว้นะเพื่อให้นิ่งที่สุดนะครับแล้วเราก็ส่งพลังงานไปที่นี่แล้วก็อธิษฐานจิตตามที่ผมบอกมันจะเกิดพลังงานขึ้นมาเราอธิษฐานว่าแท้ขอเงินหมุนนะครับแท้ขอให้มันหยุดครับแท้ขอให้มันหยุดครับวันนี้คือแท้มันคือพลังอันนี้คือเป็นครอบจักรวาลนะครับมันมีคุณสายด้วยมันจะขึ้นลงนะครับขึ้นลงนะครับเป็นคุณสายเป็นครอบจักรวาลเป็นพลังงานนะครับเห็นไหมครับว่าลูกเด็กนี้คือผมอยากให้ทุกคนมาพิสูจน์ดูด้วยตัวเองนะครับก่อนผมไม่ได้ทำให้คุณเชื่อนะครับคุณต้องมาพิสูจน์กันเองนะครับพิสูจน์แล้วว่าจะหายเจ็บเลยคุณพิสูจน์พอคุณพิสูจน์แล้วคุณจะได้รู้เองนะครับว่าไอ้สิ่งที่อาจารย์ธนวัฒน์หรือสิ่งที่ช่องผมเผยแพร่นะครับคือคนเล่นสายจับพลังนี้ไม่ได้มีสองสามคนนะครับนี่เป็นของผมไหมมีเป็นพันองค์นี้เป็นของผมไหมครับถ้าของผมเนี่ยน้อยมันแรงขึ้นนะแรงขึ้นนะครับมั
ันจะแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นครับเราจะถาม FC นะครับที่ไม่รู้จักผมนะครับว่าผมนี่เป็นของผมไหมครับผมนี่เป็นของผมไหมครับจะแรงขึ้นครับใช่ขอให้มันหยุดนะครับเราขอให้มันหยุดครับขอให้มันหยุดครับขอให้มันหยุดครับแล้วมันจะหยุดขอให้มันหยุดครับขอให้หยุดครับแล้วมันจะหยุดขอให้หยุดครับคือหลายคนคิดว่าเป็นการแฝงเข้าหาเข้าตัวเองนะหลายคนบางทีเราก็อาจจะคิดได้นะว่าเราจิตเราคิดไปเองหรือเปล่าอันนี้เป็นจิตแล้วครับจิตแหละเป็นพลังธรรมชาติครับมีโอกาสเป็นลูกศิษย์ผมได้นะครับเพราะว่าสมบูชาเดี๋ยวเราจะวัดคืบนะครับให้เห็นนะครับสามพลังนะการวัดคืบนี้ก็เป็นอีกนี่ก็มีเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับวัดคืบว่าคืบอย่างอันนี้เดี๋ยววัดคืบนะครับศาสตร์แห่งการจับพลังด้วยการวัดคืบนะครับถึงตรงไหนนะเรามาร์คไว้เลยครับต้องแน่นอนนะครับเราวัดครับเนี่ยวัดด้วยจิตที่ว่างนะครับหลายคนลองแล้วทำได้นะครับแล้วสองอันนะครับสองอันนะครับสองสองอันนะครับเล่นสองอยู่ตรงนี้นะครับแท้ขอให้ยืนยาวขึ้นครับไม่จะไม่แท้ขอให้เหมือนเดิมแท้ขอเป็นยาวขึ้นนะแท้ขอเป็นยาวขึ้นไม่ใช่สองอันนะครับสองยืดให้ยาวๆเลยนะครับแท้ขอให้มันยาวขึ้นมันยาวขึ้นนะแท้มันจะยาวขึ้นนะด้วยอธิษฐานต้องแท้ขอให้ยาวขึ้นครับหมายว่ามันจะยาวขึ้นครับทุกท่านถ้าเราเอาออกนะครับออกแล้วก็ลองวัดดูนะครับไม่แท้ขอว่าเป็นคือแค่นี้นี่นะคือพลังการวัดคลื่นนะครับอันนี้ FC นะครับ FC เป็นคนทำนะครับการวัดคลื่นนี่ครับผมสอนเดี๋ยวฝึกไว้สักพักหนึ่งคนจะเชื่อโดยบังเอิญนะครับคือถ้าคุณฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะอึ้งได้พันล้านบาทเราถาม FC นะว่าพลังนี้มีจริงไหมครับเราไม่ได้เตรียมมาเลยครับผมเขามาเจอกันที่วัดนะครับแล้วก็เป็นนักข่าวด้วยนะบอกไม่ต้องบอกช่องหรอกเดี๋ยวนั่นนะเป็นนักข่าวนี่ซึ่งมาตรวจสอบเรื่องพลังนะครับแล้วก็ได้สัมผัสวิชานะครับว่ามันมีจริงนะครับเป็นของจริงนะครับที่พลังดีจังสามวิชานี้สามารถตอบโจทย์ได้แล้วต่อไปเราจัดงานประกวดนี้เราใช้3วิชานี้ตรวจสอบพุทธคุณนะตรวจสอบเรื่องหลักคือคุณมีหลักวิทยาศาสตร์มานะครับเราสามารถตรวจสอบให้คุณได้นะครับหลักวิทยาศาสตร์ก็บอกมองถึงความเป็นจริงนะว่ามีมวลสารอะไรพุทธคุณอะไรนะแต่การบอกเรื่องพลังพุทธคุณยังไม่สามารถตอบได้นะครับเครื่องมันไม่สามารถตอบได้ถ้าหลักพลังงานเนี่ยเราเรียน2อย่างรวมกันเลยครับหลักพลังงานของเรื่องมวลสารนะครับเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับรวมกับพุทธคุณเนี่ยนะก็จะสามารถตอบโจทย์ได้เต็ม 100% แล้วก็อยากจะเชิญชักชวนนะครับคนที่เป็นหลักวิทยาศาสตร์นะครับคุณอย่าไปบอกว่าคุณของคุณได้แพ้นะครับเพราะว่าผมบอกไปกลางๆนะครับว่าคนเราเนี่ยสองกล้องนี่ก็ช่วยในวิทยาศาสตร์แต่ว่า
ลนี้เข้ามาตรวจสอบทีผสมประสานแล้วมันจะเต็มร้อยนะครับความเชื่อถือที่คนที่ใส่ผ้านี่ก็จะชื่นชอบมากในงานของอาจารย์สุรพลนี้เราต้องตรวจสอบพุทธคุณเป็นหลักครับผมในกลุ่มเล่นสายพุทธคุณนะครับคุณอย่าไปรวมกับกลุ่มสายอื่นนะครับตีกันตายคือใครเชื่อสายไหนคุณเล่นสายนั้นไปแต่ของอาจารย์สุรพลเล่นควบคู่กันไปนะครับทั้งใครกล้องกำลังขยายนะครับนี่ครับถ้าใครสนใจพระชุดนี้นะครับอาจารย์จุฑพลได้ถวายวัดไว้เพื่อให้หลวงพี่พิทยาพระอาจารย์พิทยานะครับมอบเป็นที่ระลึกให้กับผู้ร่วมบุญนะครับนี่นะครับนี่นะครับที่ผ่านมาก็มีทางหลายๆคนมาถวายพระไว้ทางนี้ไว้นะครับพระอาจารย์ครับมีใครเอามาคืนไหมครับมีใครมาคืนไหมได้พระไปแล้วมีจะมาเพิ่มเหรอครับเมื่อสองเมื่อวานนี้วันก่อนก็มาครับครับเพื่อนมาเพื่อนมาก็คนก็จะเข้าคนก็มาพ่นก็ไม่ว่าพักพวกกันนะครับเพื่อนรุ่นเดียวกันเวลาเดี๋ยวก็มาครับมาทำมาให้เวลาขอสิ่งขอฝากก็ได้จากเพื่อนทั้งนั้นแหละครับนี่นะครับได้จากเพื่อนทหารนะครับที่ไปออกรบมาด้วยกันมาช่วยทำบุญนี่สนใจโทรมาที่เบอร์06096 78นี่60094นะครับของอาจารย์ธนวัฒน์ครับครับผมเราจะกำกับเรื่องพุทธคุณนะครับที่มาบริจาคอะไรเงี้ยครับจะช่วยกันสร้างวัดนะครับครับผมก็พระอาจารย์สุรพลนี่ถ้าไปติดต่อที่ตัวมาตนหาตัวยากนะครับไม่รับเบอร์โทรศัพท์ก็คือมาบูชาที่พระอาจารย์เงินเข้าวัด 100% พระอาจารย์ไม่ได้หักไว้สักบาทเลยใช่ไหมไม่รู้จะหักไปทำไมนี่นะครับคือหลายๆคนมาร่วมบุญกับพระอาจารย์ไม่น้อยนะครับทั้ง FC ทั้งใครที่มีพระสมเด็จเอามาไปมาร่วมทำบุญกับพระอาจารย์ไว้ไม่น้อยนะครับนี่ครับพระอาจารย์ครับเบอร์ติดต่อพระอาจารย์เบอร์อะไรครับ0971123 9006 9006นะครับก็ถ้าอยากได้พระชุดนี้นะครับต้องร่วมทำบุญนะครับห้ามปล้นห้ามมาปล้นครับผมแค่นี้0971 123อ้าวพระอาจารย์ยังไม่อาจารย์โสพลไม่มีเบอร์เหรอมีแต่ลายมีแต่ลายนี่นะครับร่วมบุญกับพระอาจารย์ได้โดยตรงเลยนะครับเอามาบูรณะปฏิสังขรณ์ภายในวัดทั้งหมดนะครับคือถ้าลองงบประมาณของรัฐบาลนะครับนานก็เรากลับไปถึงวัดไม่ได้ครับผมก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ